ท่านอธิบดีกรมศิลป์ไปแจ้งความว่าวัดนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นโบราณสถานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะฮะอายุ190ปีวัดนี้นะฮะ190ปีนะครับแต่ปรากฏว่าวัดนี้มีปัญหามากเพราะว่าได้ทำลายได้ตกแต่งได้รื้อถอนนะฮะทำลายสถานที่มาตลอดตั้งแต่ปี2546 2547จนปัจจุบันถ้านับเป็นคดีเนี่ยก็มีประมาณ15คดีนะฮะจนกระทั่งปีนี้นะฮะปี58วัดนี้ก็ยังทำผิดกฎหมายนะครับด้วยการรื้อทำลายซึ่งทางด้านอธิบดีกรมศิลป์นี่นะฮะบอกว่าคุณบวรเวชรุ่งรุจีบอกว่าถ้านับจริงๆเนี่ยนะฮะตลอด12ปีที่ผ่านมาวัดกัลยาณมิตรได้หรือทำลายไปแล้วทั้งสิ้น22รายการนะฮะตลอด12ปีที่ผ่านมาเป็นคดีทั้งสิ้น15คดี